วันจันทร์ที่31รกรกฎาคมพรุ่งนี้เข้าสู่สิงหาคม2566สิงหาคมเปิดมาสัปดาห์แรกก็จะเป็นสิงหาแห่งความร้อนแรงของการเมืองครับจะมีอะไรพลิกผันไม่มีใครสามารถทำนายได้เพราะมีปัจจัยของความไม่แน่นอนตัวแปรมีมากมายหลายด้านตั้งแต่เรื่องของการหนึ่ง จะมีการประกาศฉีก MOU8 พักเมื่อไรอย่างไรสัปดาห์แรกนี้แหละครับจะเป็นสัปดาห์ที่ตัดสินเพราะพักเก้าไกลกับเพื่อไทยนั้นจะหาทางแยกทางกันอย่างสันติที่สุดอย่างเป็นมิตรที่สุดเจ็บปวดน้อยที่สุดและที่สำคัญที่สุดก็คือพักเพื่อไทยเตรียมกับอธิบายให้กับประชาชนอย่างไรถ้าหากจะต้องฉีก มอยแปดพัก <c oughs> เพียงแค่ฉีกมอยแปดพักยังไม่หนักเท่ากับว่าจะต้องไปชักชวนพักอีกซีกหนึ่งที่ตนนั้นเคยประกาศจะไม่ร่วมในการตั้งรัฐบาลเพราะว่าพักเพื่อไทยเคยเรียกพักสองลุงนี้ว่าเป็นพักสืบทอดอำนาจเผด็จก,การหนักใจครับ พักเพื่อไทยทุกคนที่ออกมาพูดในช่วงสองสามวันหลังนี้ล้วนแล้วแต่ยอมรับว่านหนักใจมีคำว่าอาจจะต้องรัฐบาลโลกไม่สวยเพราะว่าถ้าโลกสวยก็ตั้งไม่ได้โลกไม่สวยถึงแม้จะเจ็บปวดถึงแม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็อาจจะต้องทำคำว่าอาจจะต้องทำนี้แปลว่ามีทิศทางที่สั่งมาว่าจะต้องตั้งรัฐบาลให้สำเร็จ และแม้จะต้องกลืนน้ำลายกลืนเลือดก็ต้องทำเพราะว่าจะต้องปูทางให้กับการกลับบ้านของคุนทักษิณชิน,นวัตรดังนั้นเปิดสิงหานี้มาเลยครับวันที่3วันที่4วันที่10นี่เฉพาะเริ่มต้นนะครับนี่ไม่ใช่เป็นจุดจบนี่เป็นจุดเพิ่งจะเริ่มต้นของพายุการเมืองที่หนักหน่วงและรุนแรงวันที่สสารธ,ธ,ธรรมนูจะมีคำวินิจฉัยอย่างไร ที่ก็กตอร้องเรียนไปเกี่ยวกับให้ตีความว่าข้อบังคับที่สของรัฐสภานั้นใช้สำหรับการเลือกนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่เพราะว่าสภาเสียงส่วนใหญ่ลงมติเช่นนั้นลงมติว่าไม่สามารถที่จะเสนอยติซ้ำยติในที่นี้หมายถึงการเลือกนายกรัฐมนตรีแปลว่าเสนอชื่อคุณพิธาลิมเจริญรัฐครั้งหนึ่งไม่ประสบความสาเร็จ เสนอครั้งที่สองไม่ได้เพราะว่ามีการอ้างยติยติขึ้นอยู่กับข้อบังคับที่4ข้อบังคับข้อ4ของรัฐสภาบอกว่ายติที่ตกไปห้ามนำมาเสนออีกในสมัยประชุมเดียวกันแม้จะถกเถียงกันว่าตกลงการเลือกนายกเนี่ยซึ่งกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา272นั้น จะใช้ข้อบังคับรัฐสภาข้อสีได้หรือไม่จะตีความว่าการเลือกนายกเป็นยัติหนึ่งหรือไม่ถกกันไปเถียงกันมากกต <c oughs> สภาเองก็ลังเลก็จึงขอให้สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญมที่สานั้นโยงไปเรื่องอื่นด้วยครับเพราะว่าถ้าสารรัฐธรรมนูญตัดสินว่าไม่รับ ไม่เกี่ยวอานาจไม่เกี่ยวกับสารรัฐธรรมนูญก็จบไปก็เดินหน้าเลือกนายกอวันรุ่งขึ้นวันที่สแต่ถ้าสารรัฐธรรมนูญถ้าตัดสินว่าจะรับเรื่องเอาไว้ก็อยู่ที่ว่ารับ,ร,บรับเรื่องไว้แล้วจะมีคําสั่งว่ากระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรีในรัฐสภาขอให้เลื่อนไปก่อนได้หรือไม่บางคนก็บอกว่าน่าจะได้เพราะว่าคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูญนั้นผูกพันทุกองค์ขพายกทุกองค์กร แต่อีกฝ่ายหนึ่งรวมไปถึงอดีตตุลาการสารธรรมนูนบางท่านก็บอกไม่น่าจะได้เพราะว่าสารธรรมนูญน,นั้นไม่ควรจะมีสิทธิ์สั่งข้ามไปถึงฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายนิติบัญญัติจะทําอะไรย่อมเป็นสิทธิ์ของฝ่ายนิติบัญญัติจะให้ศาลรัฐธรรมนูญไปสั่งให้ฝ่ายนิติบัญญัติทําหรือไม่ทําอะไรนั้นเป็นเรื่องที่เกินขอบเขตเอาละอยู่ที่สารธรรมนูนท่างจะตัดสินอย่างไร คำถามใหญ่กว่านั้นคือว่าถ้าสารธ,ธรรมนูนตัดสินอย่างไรสมมุติว่าสั่งให้ระงับยับยั้งการเลือกนายกรัฐมนตรีไปก่อนจนกว่าจะมีคำตัดสินของสารธ,ธรรมนูญเนี่ยจะมีใครร้องเรียนไหมว่าสารธ,ธรรมนูญมีสิทธิ์จะสั่งหรือไม่แล้วถ้าหากสารธ,ธรรมนูญสั่งแล้วมีคนร้องเรียนจะไปร้องเรียนกับใครอย่างไรนี่ครับนี่เป็นปัญหาของประเทศไทยจริงๆว่าทุกอย่างขินเอาไว้ อึมครึมเขียนเอาไว้กว้างและเขียนเอาไว้สำหรับการตีความทั้งสิน้นเมื่อต้องตีความก็แปลว่าคนที่นั่งอยู่ในฐานะมีอำนาจตีความนั้นคือคนที่กำหนดทิศทางของบ้านเมืองซึ่งบ่อยครั้งก็จะย้อนแย้งกับความรู้สึกของประชาชนหรือของคนบางกลุ่มที่ถือว่าอำนาจเหล่านี้ควรจะเป็นอำนาจที่ ต้องมีเช็คแอนบาลานซ์หมายถึงการตรวจสอบซึ่งกันและกันแต่ทุกวันนี้ก็มีปรากฏการที่ว่าการตรวจสอบเช่นนี้ไม่เกิดขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญปัจจุบันวันที่ 3, สามสิงหาปับ๊บเราก็ต้องรอละวาสารจะวินิจฉัยอย่างไรวินิจฉัยแล้วยัต้องตีความกันอีกนะครับมาจะวินิจฉัยเราจะชัดแจ้งทุกอย่างวินิจฉัยแล้วยังต้องรุ้นว่าแล้ววันต่อมาคือวันที่สนั้น รัฐสภาจะเดินหน้าอย่างไรเพราะว่าในวาระการประชุมที่ประธานสภาเรียกประชุมนั้นข้อที่1นึ่นั้นก็คือเรื่องให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีวาระที่สองเกี่ยวกับพิจารณาข้อเสนอของพรรคก้าไกลที่ให้มีการแก้ไขยยกเลิกมาตรา27 272ในรัฐธรรมนูญมาตรานี้แหะครับที่ให้อำนาจกับสวในการเลือกนายกรัฐมนตรี ดังนั้นวันที่4เรื่องในรัฐสภาจะถูกกำหนดโดยคำวินิจฉัยของสารัฐธรรมนูญมาที่สวันที่4จะเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครรู้ครับเพราะว่าทุกอย่างการเมืองวันนี้อยู่ที่การตีความและองค์กรที่ตีความนั้นก็หลายเรื่องเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเช่นเดียวกัน แต่ทั้งแวดวงการเมืองก็เตรียมตัวครับเตรียมพร้อมสําหรับการเลือกนายกกำปัญหาใหญ่นั้นคือว่าจากวันนี้เป็นต้นไปก่อนวันที่สวันที่4นั้นเนี่ยก็จะมีพายุเริ่มจะโหมกระหน่าทางด้านพักการเมืองว่าตกลงจะเดินหน้าอย่างไรกับการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีวันนี้พักเพื่อไทยเขาบอกว่าเขาจะประชุมกันเองภายในหลายคนก็ถามว่าทําไมต้องประชุมในเมื่อก็รู้อยู่แล้ว ว่าพักเพื่อไทยนั้นกระบวนการตัดสินใจนั้นมาจากไหนที่ไหนอย่างไรการประชุมกรรมการบริหารก็ดีการประชุมสอสอร้อยสีคนก็ดีล้วนอาจจะเป็นเพียงพิธีกรรมหรือเปล่าเพราะว่าหลายคนก็มองไปที่คนคนเดียวครับที่จะกําหนดว่าทิศทางของพักเพื่อไทยเป็นอย่างไรทิศทางพักเพื่อไทยเป็นอย่างไรก็โยงกับคนที่ตัดสินใจว่าจะกลับบ้านด้วยหรือเปล่าถ้าเช่นนั้นมันก็สลับซับซ้อนล่ะ เพราะว่าถ้าหากแนวคิดปัจจัยที่จะนํามาพิจารณาเรื่องว่าพรักเพื่อไทยจะยังอยู่กับก้าวไกลหรือจะสลัดก้าวไกลทิ้งนั้นอยู่ที่ปัจจัยว่าจะกลับบ้านได้หรือไม่ของคุทััษิินนั้นมันก็จะไม่ใช่เป็นการใช้วิจารณญาณที่มีตักกะอันเหมาะสมหรือมีเหตุมีผลอันสมควรที่ประชาชจนจะพึงรับได้ เพราะการที่คุณทักษิณจะกลับประเทศไทยต้องออมชอมต้องประนีประนอมกลุ่มมีอํานาจที่มีสิทธิ์จะสกัดกั้นการกลับของคุณทักษิณดังนั้นทิศทางพักเพื่อไทยถ้าหากเป็นไปอย่างที่มีการวิเคราะห์และคนไทยส่วนใหญ่ก็โอนเอียงจะเชื่ออย่างนั้นด้วยว่าพักเพื่อไทยจะต้องขอไฟเขียวจากคุณทักษิณหรือไม่ในการตัดสินว่าจะเอายังไงกับ MOU8 พัก ถ้าหากเป้าหมายสูงสุดคือการที่คุณทักษิณต้องกลับมาวันที่10สิงหา1 0บโมงครึ่งเครื่องบินส่วนตัวร่อนลงที่สนามบินดอนเมืองก็แปลว่าการตั้งรัฐบาลนั้นจะควรจะจบสิ้นก่อนวันที่10ก็คือต้องเลือกนายกวันที่4ให้ได้หลังจากนั้นก็จะประกาศตั้งคณะรัฐมนตรีโดยเร็วและการตั้งคณะรัฐมนตรีนั้นเนี่ยยิ่งถ้าหากบอกว่าชวนพักเข้ามาเยอะ เพื่อที่จะมีเสียงมากพอไม่ต้องอาศัยเสียงสอวอก็ยิ่งลำบากในการตั้งคอรมอรเพราะต้องแบ่งสรรปันส่วนของตำแหน่งหน้าที่กันความจริงสูตร8ปดพักรวมรัฐบาลเดิมนั้นการแบ่งสรรตำแหน่งหน้าที่ในคอรมอรง่ายกว่าเยอะเพราะมีสองพักใหญ่เท่านั้นถ้าจำได้เนี่ยถึงขั้นมีสูตรแล้วแหละว,ว่า พักเพื่อไทยก้าวไกลได้คนละ14ที่นั่งในคอรมอรที่เหลือก็แบ่งปันกับอีก6กพัก <c oughs> ซึ่งก็เป็นพักเก้าที่นั่งหที่นั่งปัญหาไม่เยอะแต่ถ้าหากสูตรที่เขลียพักเก้าไกลออกและพักเพื่อไทยไปจับมือกับภูมิใจไทยถึงแม้จะไม่เอาสองพัก <c oughs> ลุงคือพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติในช่วงแรก เอาพักอื่นซึ่งก็จะมีภูมิใจไทยจะมีประชาธิปัตย์บางส่วนประชาธิปัตย์มี25ที่นั่งแต่ขณะนี้ยังไม่แน่ครับว่าจะสามารถเลือกหัวหน้าพักกรรมการบริหารพักได้ก่อนที่จะมีการตั้งรัฐบาลใหม่หรือไม่แต่เอาเป็นว่ามีข่าวกระแสที่บอกว่า มีคนที่เป็นแกนสำคัญของกลุ่มสอสอในพักประชาธิปัตย์มีประมาณ18-19คนนั้นไปเจอต่อรองกับคุณทักษิณแล้วที่ฮ่องกงขอร่วมและถ้าเป็นอย่างนั้นจริงการกระจายตำแหน่งแห่งหนนี่สลับซับซ้อนนะครับเพื่อไทยก็ต้องการดูแลเศรษฐกิจทั้งหมดถ้าภูมิใจไทยเข้ามาด้วย71ที่นั่งก็แน่นอนครับทุกวันนี้ พักภูมิใจไทยได้กระทรวงอะไรบ้างก็เห็นกันอยู่อย่างน้อยที่สุดต้องได้กระทรวงนี้กระทรวงสาธรารณสุขกระทรวงคมนาคมและเผลอเลอกระทรวงกรเกษตรด้วย <c oughs> เพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์ถ้าเข้ามาก็ไม่มีอำนาจต่อรองอะไรสูงแล้วครับหนึ่งที่นั่งลดลงไปอย่างเยอะมากสองถ้าหากเขาไม่จําเป็นต้องมีเสียงประชาธิปัตย์เขาก็ยังหาเสียงสอวอมาให้เลือกนายกเขาได้ดังนั้นอำนาจต่อรองประชาธิปัตย์ ตกต่ำลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญก็จะเป็นเพื่อไทยและภูมิใจไทยแต่ขณะเดียวกันถ้าหากยังดึงเอาพรรคประชาชาติซึ่งก็เชื่อกันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพรรคเพื่อไทยเผลอๆจะสนิทสนมกันมากกว่าที่เราคิดด้วยซ้ำไปก็จะมีประชาชาติก้าวที่นั่งเข้ามาแต่ว่าพรรคของคุณหญิงหน่อย ไทยสร้างไทยหที่นั่งไม่น่าจะมาอยู่ในสมการนี้เพราะว่าจะสังเกตท่าทีของคุณหญิงหน่อยซึ่งคุณสิาทาธิวารีก็จะแสดงชัดเจนว่ารับไม่ได้กับสิ่งที่เพื่อไทยกำลังจะฉีก MOU นี้ดังนั้นถ้ารวมกันไปแม้ไม่ต้องมีพักลุงสองพักรวมกัน76เสียงเนี่ยถ้าหากเป็นไปตามที่ มีการคาดดาวล่าสุดก็คือพรรคก้าวไกลนั้นไม่ร่วมรัฐบาลแต่จะยกมือให้ถ้ายกมือให้นี่เสียงล้นเลยนะครับยกมือให้คุณเศรษฐาโดยที่ภูมิใจไทยมาร่วมรัฐบาลแต่ประเด็นที่มันละเอียดอ่อนพอสมควรก็คือว่าภูมิใจไทยจะรู้ไหมหรือว่าทำเป็นไม่รู้ว่าในการโหวตนายกนั้นพรรคก้าวไกลเขาจะยกให้ แต่เขาจะไม่มาร่วมรัฐบาลพรคภูมิใจไทยบอกจะไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกับพรรเก้าไกลทั้งสิ้นเนี่ยในกรณีที่ยกให้กับนายกคนเดียวกันคือคุณเศรษฐาพรรเก้าวไกลจะมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าแต่ก็คงไม่มีปัญหาครับถึงจุดนั้นถ้าตกลงเรื่องตําแหน่งในคอรมได้ก็คงจะสามารถไปด้วยกันได้โดยที่พรักภูมิใจไทยจะสามารถพูดได้เต็มปากว่าไม่ร่วมกับก้าวไกล ถ้าหากเป็นเช่นนี้เพื่อไทยจะได้แคนดิเดตนายกของเพื่อไทยจะได้ถึง400กว่าคะแนนเลยนะครับในกรณีที่พักก้าวกลายอมยกมือให้แล้วถอยไปเป็นฝ่ายขานโดยทําตามเงื่อนไขที่ออกมาเป็นข่าวว่าจะไม่มีพักสองลุงอยู่ในพักร่วมรัฐบาลแต่เชื่อไหมครับว่ามีคนคิดว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นหรอกมันจะสลับซับซ้อนยิ่งกว่านั้น ที่มีใครพูดถึงหักหลังกลืนน้ำลายผิดคำพูดนั้นเนี่ยมันจะยิ่งหนักขึ้นอีกก็คือว่าพรรคเพื่อไทยชวนพรรคภูมิใจไทยและพรรคอื่นๆและก็รับปากกับก้าวไกลว่าไม่มีสองลุงแต่คุณช่วยยกมือให้นะเราจะได้ปิดสวิตช์สอวอ,อย่างจริงจังเสถียีสภาผู้แทนราษฎรจะได้พิส,สูจน์ให้สวเห็นว่าท้ายที่สุดตัวแทนประชาชนไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านนั้นมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ยกมือให้เสร็จถอยไปเป็นฝ่ายค้านก็ยังได้แต่ไม่เอาสองลุงสองลุงก็คือก้าวไกลจะนั่งเป็นฝ่ายค้านกับพักรวมไทยสร้างชาติและพักพลังประชารัฐภาพนี้มองออกไหมครับว่ามันเป็นไปได้หรือไม่มี <c oughs> สองพักที่ยืนอยู่คนละข้างกัน,นมาอยู่ฝ่ายค้านและตรวจสอบรัฐบาลร่วมกันได้หรือไม่ แต่ก็ต้องไม่ลืมครับว่ามันซับซ้อนกว่าน,นั้นพรักเพื่อไทยอาจจะชวนเอาพักภูมิใจไทยมาร่วมรัฐบาลเสร็จคอยก้าวไกลย,ยกมือให้ได้นายกชื่อเศรษฐาทวีสินแบ่งคณะรัฐมนตรีกันเสร็จตั้งนายกได้ก่อนนี่ครับตอนตั้งคอรอมอน,น,นั้นเนี่ย <c oughs> พักก้าวไกลนี่หมดสิทธิ์ที่จะมีสิทธิ์มีเสียงแล้วนะครับเพราะเอ็มโก็ฉีกไปแล้วยกมือก็ยกมือ,มอให้ คุณเศรษฐาไปแล้วอำนาจต่อรองตอนนี้อยู่ที่เพื่อไทยแล้วเขาก็จะบอกว่าคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นผู้ตั้งรัฐบาลตั้งคอรอมอพักไม่เกี่ยวพักเพื่อไทยนั้นเคารพในกฎกติกาเมื่อเลือกนายกนายกก็ต้องเลือกคณะรัฐมนตรีตอนนั้นแหละครับที่พักเพื่อไทยอาจจะไปชวนสองลุงเข้ามาได้ตอนนั้นก้าวกระวัวอ,อย่างไร ประชาชนจะต่อว่าต่อขาวอย่างไรอ้าวนี่หักหลังกันนี่ตอนนั้นบอกจะไม่เอาแล้วทําไมตอนนี้เอาก็จะมีเหตุผลที่จะอ้างกันตอนนั้นว่าจําเป็นที่จะต้องได้เสียงสนับสนุนในรัฐบาลในสภาล่างให้มั่นใจเพียงพอเพราะว่าก้าวกลายเป็นฝ่ายคา้านไปแล้วนี่ฝ่ายคา้านก็ต้องทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลฉะนั้นจะหวังให้ฝ่ายคา้านยกมือในสภาหให้กับรัฐบาลทุกเรื่องไม่ได้ รัฐบาลต้องมีความมั่นใจในเสียงสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นจำเป็นจำเป็นที่จะต้องเชิญสองพักนี้ซึ่งก็จะไม่มีลุงและถึงตอนนั้นไม่มีลุงตู่เพราะว่าได้ลาออกจากพักรวมไทยสร้างชาติแล้วพักพลังประชารัฐก็จะไม่ใช่ลุงป้อมก็จะมีน้องชายลุงป้อมเนี่ยมาทําหน้าที่จะด้วยวิธีใดก็ตามแต่ลุงป้อมก็จะถอยออกไป แล้วก็ถึงชวนชวนลุงป้อมยังอยู่เป็นหัวหน้าพักก็จะไม่ให้ลุงป้อมเข้ามาในคอรอมอเพราะว่าในพลังประชารัฐนั้นมีคนเก่งๆที่เขารอตําแหน่งอยู่หลายคนและอย่าลืมนะครับว่าพลังประชารัฐเนี่ยเพิ่งตั้งให้คุณธรรมนัท <c oughs> พรหมเผ่าเป็นเลขาธิการพักหลังจากที่ตั้งให้เป็นประธานประสานงานถ้าจำได้เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้เอง คุณธรรมนัทก็ประสานให้ทุกฝ่ายครับแล้วอย่าได้แปลกใจถ้าคุณธรรมนัทจะได้สนทนากับคุณทักษิณแล้วทางใดทางหนึ่งมีคนพยายามจะบอกว่ามีหลักฐานตั๋วเครื่องบินด้วยซ้ำไปว่าบินไปฮ่องกงไปเจอกับคุณทักษิณคุณธรรมนัทเองบอกนักข่าวว่าไปเมืองนอกจริงแต่ไม่ได้ไปเจอกับคุณทักษิณไปธุระส่วนตัวแต่อย่างไรก็ตามแต่มีแผนหนึ่ง และแผนนี่มันจะมีหลายขั้นตอนนะครับอย่าได้ตีความว่าโหวตนายกเสร็จโครงสร้างของการพักมาร่วมโหวตนายกเป็นอย่างไรแล้วมันจะไม่เปลี่ยนตอนตั้งรัฐบาลเพราะเรื่องนายกเรื่องหนึ่งนะครับตอนตั้งรัฐบาลก็อีกเรื่องหนึง่งสําคัญคือตอนนี้ตั้งนายกให้ได้ก่อนตอนตั้งนายกนั้นพักเพื่อไทยขอให้ก้าวไกลยกมือให้ไม่ผิดกติกาเพราะ ก็สามารถบอกได้ว่านี่คือส่วนหนึ่งของสปิริตของความเป็นประชาธิปไตยแต่พอวตเสร็จนายกเป็นของพรรคเพื่อไทยคุณเศษฐาเป็นนายกแล้วเนี่ยถึงตอนนั้นคนละเรื่องแล้วนะครับพรรคก่าวไกลไม่มีสิทธิ์ที่จะมาบอกว่าคอรมอรควรจะตั้งอย่างนี้ใครควรจะนั่งที่ไหนแล้วเพราะเป็นฝ่ายคา้านฝ่ายคา้านก็มีหน้าที่ร้องให้เขาตั้งรัฐบาลให้เขาแถลงนโยบายตอนนั้นแหละครับ ที่จะมองเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญคืออ้าไหนว่าจะไม่ชวนพักสองลุงมาไงแต่ถึงตอนนั้นคอยดูเหตุผลที่จะมาเพราะเป็นไปไม่ได้ครับที่พักพลังประชารัฐในการปรับตัวอย่างคึกคักที่เราเห็นอยู่ในวันสองวันนี้จะยอมที่จะเป็นฝ่ายคา้านพักรวมไทยสร้างชาติถึงแม้จะไม่มีลุงตู่ก็ยังมีคุณพีรพันธ์และก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าถึงแม้จะลาออกแล้วลุงตู ถึงแม้จะไม่ได้เป็นนายกแล้วหลังจากที่มีโปรดเก้าแต่งตั้งนายกใหม่แล้วเนี่ยลุงตู่จะมีบทบาทอะไรอย่างไรเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจอาจจะมีภารกิจสําคัญที่จะทําและอาจจะไม่มีบทบาทโดยตรงที่จะโยงกับพรรคการเมืองอีกต่อไปแต่ว่ารวมไทยสร้างชาติก็ไม่สามารถเป็นฝ่ายค้านได้เหมือนกันโดยเฉพาะถ้าหากสวหมดอำนาจเลือกนายกแล้ว พรรคการเมืองอย่างรวมไทยสร้างชาติก็ต้องทบทวนบทบาทของตัวเองว่าจะเป็นฝ่ายคา้าหรือฝ่ายรัฐบาลถ้าให้เลือกรวมไทยสร้างชาติคงอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลมากกว่าแต่จะเป็นวิธีไหนความจริงมีเรื่องอักขระกว่นน้อยกว่าพรรคพลังประชารัฐเพราะว่าไม่มีลุงแล้วนี่พูดได้เต็มปากคุณพิรพันธ์สามารถบอกได้ว่าพรรคนี้ไม่เกี่ยวกับลุงใดๆทั้งสิน้นแต่ก็พร้อม ที่จะช่วยรัฐบาลในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังนั้นต้องมองไปสองสูตรสูตรแรกยกมือตั้งรัฐบาลสูตรแรกยกมือเลือกนายกก่อนหลังจากนั้นสูตรที่สองครับใครจะมาร่วมรัฐบาลมองข้ามไม่ได้นะครับเราจะมองว่ามันช็อตเดียวเลยจบที่เรียกว่าม้วนเดียวจบก็เฉพาะเรื่องวันเลือกนายกวันที่สเท่านั้น แต่แม้วันที่สี่เองก็ยังไม่สามารถจะยืนยันได้นะครับว่ามันจะเป็นวุนเดียวจบเพราะอยู่ที่เหตุการณ์วันนี้พรุ่งนี้วันนี้พักเพื่อไทยเขาบอกว่าเขาจะประชุมกันภายในแต่นั่นก็เป็นพฤติกรรมเช่นกันเพราะว่าไม่มีความจำเป็นต้องประชุมอย่างเป็นทางการเพราะวงในเขารู้กันแล้วฟังเมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณอดิสรเพียมเกต คุณสุดทินคลังแสงที่ออกมาพูดคุยกับน,นักข่าวหรือสอสอวิสุทธพยาวของเพื่อไทยนั้นพูดในทางเดียวกันเลยครับว่าลำบากใจว่าต้องกัดฟันพักเก้าไกลต้องอธิบายให้กับประชาชนฟังคุณอดิศรออกมาชัดที่สุดถ้าจำได้คุณอดิศรนั้นออกมาจะในระน,นาบเดียวกันโทนเดียวกัน แกนสำคัญของพรรคเพื่อไทยตลอดเรื่องประธานสภาตอนนั้นคุณภูมิธรรมออกมาก่อนในทานองว่าพรรคไม่จำเป็นต้องไปพักเบอร์หนึ่งนะที่จะได้ตำแหน่งประธานสภาแล้วคุณอดีสรตามมาด้วยประโยคเด็ดว่าจะเอาเนนมาเป็นเจ้าอาวาสได้อย่างไรแต่ก็ยืนยันตอนนั้นว่ายังเป็นเขาต้มมัดกันอยู่ ยังรักใคร่กันอยู่แล้วแต่จําได้คุณอดิศรอภิปรายในวันเลือกนายกออกมาชื่นชมคุณพิธายังไงยังไงก็ต้องสนับสนุนให้คุณพิธาเป็นนายกและยังไงยังไงพักเก้าไกลก็ยังต้องเป็นส่วนหนึ่งของพักเพื่อไทยเราต้องไปสุดทางด้วยกันวันนี้คุณภูมิธรรมพูดเมื่อสุดสัปดาห์ ก่อนสุดสัปดาห์ว่าตอนนี้อยากให้พักเก้าไกลได้รับรู้ว่าถ้าประชุม8ปดพักเนี่ยจะรายงานในที่ประชุมว่าพักเพื่อไทยที่ได้รับภารกิจให้ไปต่อรองและเจรจานั้นสรุปว่าทั้งสสพักอื่นสอวอไม่เอาพักเก้าไกลฉะนั้นอยากให้เก้าไกลเนี่ยแก้ปัญหานี้เอออยากให้พักเก้าไกลแก้ปัญหานี้ตามมาดูกักอดูสรเมื่อวานนี้พูดยาว พูดถึงว่าถ้าจะตั้งรัฐบาลโลกสวยก็คือยังเกาะติดอยู่กับก้าวไกลก็ยากเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นอาจจะจําเป็นต้องตั้งรัฐบาลโลกไม่สวยอันหมายถึงการข้ามขัว้วข้ามสายพันุยิ่งกว่านั้นคุณอริสรยังบอกด้วยว่าพักเพื่อไทยนั้นเนี่ยประชาชนเลือกมาเพื่อให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ปัญหาบ้านเมืองไม่ได้เลือกเพื่อไทยมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาก้าวไกลพูดอย่างนี้ชัดๆเลยครับ ดังนั้นอย่างให้ก้าวไกลแก้ปัญหาของตัวเองอย่าให้เป็นภาระกับเพื่อนอืมนี่คือสัญญาณครับสัญญาณที่ส่งมาจากพักเพื่อไทยชัดเจนและสัญญาณนี้คุณอธิสรนได้จากไหนล่ะครับก็ต้องได้จากแกนสําคัญของพักเพื่อไทยนั่นแหละแล้วแกนสําคัญพักเพื่อไทยได้สัญญาณนี้มาจากไหนล่ะครับก็ต้องได้มาจากแดนไกลแดนไกลยังไม่พูดอะไร แต่แดนไกลนั้นส,สุดท้ายก็ยังส่งสัญญาณหลังจากที่คุณอุ้งอิงคุณแพรทองทานเข้าไปคอมเมนต์ในเพจของกรรมกรข่าวที่รายงานว่าคุณชูวิทย์ได้บอกว่าเกมพลิกสถานการณ์เปลี่ยนคุณทักษิณไม่กลับคุณแพรทองทานไม่ได้พูดอะไรใส่คอมเมนต์สั้นๆเพอเจอ2 per สองคำ ก็ทําให้เกิดกระแสข่าวอันหนักหน่วงได้รุนแรงว่าปฏิเสธตามมาด้วยมีข่าวที่อ้างอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดคุณทักษิณบอกว่ายืนยันยังไงไงก็กลับ10สิงหาสิโมงครึ่งเครื่องบินส่วนตัวมาลงที่ดอนเมืองแน่นอนและแถมด้วยครับ ข่าวลักษณะนี้แปลกคำต่อคำเนี่ยเหมือนกันออกมาเกือบทุกสื่อสันนิษฐานได้สันนิษฐานแบบที่เคยสันนิษฐานตอนที่มีข่าวว่าคุณหญิงจันสองลากินข้าวกับครอบครัวและข่าวออกมาอ้างนี้ครับคนใกล้ชิดเหมือนกันคนใกล้ชิดครอบครัวของชินวัตรว่า หนึ่งยังคิดว่าคุณทักษิณควรจะเลื่อนการกลับบ้านหน่อยเพราะไม่ค่อยแน่ใจในความปลอดภัยและคำหนึ่งถ้าจำได้กลัวถูกหลอกกลัวถูกหลอกและข่าวนั้นอ้างแรงข่าวใกล้ชิดครอบครัวชินวัตรก็บอกอีกด้วยว่าคุณองค์เองนั้นยังไม่เหมาะจะเป็นนายกช่วงนี้ ยังอ่อนพรรษาไปรอจังหวะไปแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีคำปฏิเสธและมันก็ดูเหมือนจะเป็นจริงตามนั้นครั้งนี้ก็เช่นกันครับวิธีการออกข่าวโดยไม่ต้องอ้างว่ามาจากคุณอุ้งอิงหรือมาจากคุณทักษิณเองก็คือแหล่งข่าวใกล้ชิดกับครอบครัวเมื่อวานนี้ออกมาเพื่อจะโต้คุณชูวิทย์บอกว่ากลับมาแน่สิบโมงครึง่งวันที่10สิงหา เครื่องบินส่วนตัวแล้วก็ยังบอกต่อว่านอนหลับสบายดีฝันถึงส้มหล่นตลอดความหมายคืออะไรฝันถึงส้มหล่นคำว่าส้มหล่นในการเมืองช่วงหลังนี้ไม่ได้แปลถึงโชคที่คิดไม่ถึงนะครับอยู่ดีๆส้มหล่นลงมาเนี่ยในอดีตเราจะตีความว่าคำว่าส้มหล่นคือฟลุกไม่คิดเลยว่าจะได้โชคอะไรมามันหล่นลงมา แต่ความหมายส้มกับสีส้มก้าวไกลนั้นกลายเป็นเรื่องเดียวกันส้มหล่นนั้นแปลว่าส้มมันเน่าแล้วมันหล่นจากต้นดังนั้นเราไม่รู้ว่าความหมายของคนที่เรียกตัวเองว่าใกล้ชิดกับครอบครัวชินวัฒนนั้นบอกว่าฝันนอนหลับสบายฝันถึงส้มหล่นตลอดเนี่ยแปลว่าเห็นส้มเน่าหล่นลงมาแล้วตอนนี้ เดินหน้าโดยไม่มีส้มใช่หรือไม่แต่ละประโยคแต่ละความเคลื่อนไหวเนี่ยล้วนแล้วแต่สอไปในทางที่ว่าวันสองวันข้างหน้านี้เราจะเห็นการเดินเครื่องของพรักเพื่อไทยเพื่อที่จะหลีกหนีจากพักเก้าไกลจะกดดันพรกเก้าไกลก่อนเพราะว่าข่าวออกมาบอกว่าวันนี้ประชุมพักเพื่อไทยพรุ่งนี้นัดประชุม8ปดพัก พรุ่งนี้คือวันที่หนึ่งสิงหาการนัดประชุมแปดพักนี่สังเกตไหมครับว่าทำไมมันยากเย็นอย่างนี้ทำไมกว่าจะเจอกันได้แปดพักนี่นัดแล้วนัดอีกก็เพราะว่าต้องการจงใจจะให้มันยากเพราะว่าแปดพักนั่นอย่าลืมนะครับว่าเขาพูดเสมอว่าอยู่ที่สองพักใหญ่สองพักใหญ่นัดเมื่อไร่อย่างไรบอกมา สองพักใหญ่ไปตกลงกันยังไงก็บอกมายอมรับทั้งสิ้นแต่เมื่อสองพักใหญ่ไม่พูดคุยและก็เล่นเกมกันก็คือต้องเรียกเทนนิสแปดพักเลยไม่คุยกันเองสองพักสองพักนี้ทําไมไม่คุยกันครับก็เพราะว่ามองตาก็รู้ใจแต่คําว่ามองตาก็รู้ใจในอดีตบอกว่าคือรักกันชอบกันนะครับมองตารู้ใจนี่หมายความว่าไม่ต้องถามไทยกันละแต่วันนี้คําว่ามองตารู้ใจนั้น ความหมายตรงกันข้ามคือมองตาเครียดเครียดรู้เลยว่าใจนั้นมันไม่สบายใจนั้นไม่สนิทไม่กลมเกลียวกันเหมือนอดีตไอภาพที่ถ่ายออกมาช่วงรักใคร่กันกอดกันทํารูปหัวใจร่วมกันนั้นกลายเป็นอดีตไปอย่างรวดเร็วกลายเป็นสีขาวดําไปอย่างรวดเร็วสีส้มสีแดงกลายเป็นสีขาวดําสีเทาเบลอๆแล้ ตอนนี้ลีลาท่าทีของสองพักนี้แหะครับจะเป็นตัวกำหนดว่าการฉีก MOU 8พักนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ฝรั่งก็บอกว่า not whether but when แปลว่าไม่ต้องถามเลยว่ามันจะเกิดหรือไม่เรื่องนี้ถามสิว่าจะเกิดเมื่อไหร่ไม่มีข้อสงสัยเลยว่ามันเกิดขึ้นแน่การแตกสลายการย่าร้างของสองพักนี้ถามว่า มันจะเกิดเมื่อไหรเท่านั้นเองแต่ถ้าดูจากอุณหภูมิและดูจากบรรยากาศดูจากถ้อยแถลงดูจากความเคลื่อนไหวที่เงียบเป็นพิเศษเงียบผิดปกติของสองพักในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นแปลว,ว่าถ้าเปรี้ยงออกมาอีกทีนั้นจบครับจะไม่มีการแสดงอาการของการมีความสัมพันธ์ ดั้งเดิมคําว่าถึงไหนถึงกันคําว่าสุดซอยคําว่าเข้าต้มมัดไม่มีแล้วมีแต่คําว่าจะจากกันอย่างไรมีแต่คําว่าโลกอาจจะไม่สวยนะและมีแต่คําว่าคุณช่วยแก้ปัญหาของคุณหน่อยฝ่ายก้าวไกลก็จะโยนกลับมาบอกว่า ถ้าคุณจะทิ้งเราคุณช่วยอธิบายให้ประชาชนฟังด้วยนะเพราะเราอธิบายไม่ได้คุณต้องคุณเท่านั้นที่ต้องอธิบายนี่ครับนี่คือการเมืองในยุคสองยุคคือการเมืองใหม่กับการเมืองเก่าที่ต้องมาทำงานร่วมกันแล้วที่มันประหลาดไปกว่าน,นั้นอีกก็คืออยู่ดีๆพรรคเพื่อไทยยก่อนเลือกตั้ง เลือกตั้งนี้ผ่านมา78วันแล้วนะครับผมนั่งนับทุกวัน78วันที่ผ่านมาเนี่ยมันเปลี่ยนไปคนละโลกเพื่อไทยก่อนเลือกตั้งเป็นพรรคทันสมัยพรรคก้าวหน้าพรรคต่อต้านเผด็จการพรรคที่จะไม่ยอมให้คนเสื้อแดงที่ถูกกลัน่นแกล้งโดยอํานาจเก่าที่ปกครองประเทศมา8ปีนั้นรังแกและลืมประวัติศาสตร์เป็นอันขาดพรรคเพื่อไทยเป็นแกนสําคัญของการเมืองก้าวหน้าการเมือง ประชาธิปไตยการเมืองที่ไม่ยอมอิงกับอำนาจทางทหารหลังเลือกตั้งมาจนถึงวันนี้ภาพลักษณ์แนวทางของพรรคเพื่อไทยกลับพลิกกลายเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมขึ้นมาได้ฉับพลันทันทีเช่นกันแต่ยังมีคนปราณีย่างเห็นใจก็คือไม่เรียกว่าเป็นอนุรักษ์นิยมเรียกเป็นอนุรักษ์นิยมใหม่ิโ o ค o n s e r v a t i v e ความหมายคือไม่ถึงกับเป็นอนุรักษนิยมแบบเก่านะอนุรักษนิยมแบบใหม่ก็มีอนุรักษนิยมแบบก็ยังมีเสรีประชาธิปไตยเล็กๆยังมีร่องรอยของความเป็นประชาธิปไตยอยู่แต่ไม่ใช่เป็นแบบเก่าอีกต่อไปพรรคเก้าไกลจะก,ก้าวอย่างไรล่ะพรคเก้าไกลนี้ก็เงียบผิดป,ปกติมีแต่ คุณรังสิงมันโรมโคศกและคุณวิโรธลัคณะอดิศรออกมาพูดในทัศนะที่ยันเอาไว้มากกว่าไม่ได้แสดงว่าก้าวไกลจะเดินไปทิศทางไหนเท่าไหร่เพียงแต่มายันเอาไว้และพยายามที่จะคล้ายๆกับเตือนพักเพื่อไทยว่าอย่านะอย่าเพิ่งไปนะถ้าคุณไปคุณจะลำบากนะคุณต้องอธิบายประชาชนฟังนะเรายังยื้ออยู่นะเรายังพูดถึง8พักแปดพักตลอดเวลานะ อย่าพูดถึง8ปดบวกหนึ่งแดบวกสองนะเอา8ดก่อนนะลักษณะยันไว้เฉยๆเพราะว่าแกนนำระดับหัวหน้าพักรองหัวหน้าพักเลขาธิการพักเก้าไกลลบลบฉากไปเลยครับสองสามวันนี้เพราะว่าไม่สามารถจะตอบคำถามนักข่าวได้ว่าข่าวลือเรื่องคุณธนาธรไปคุยกับคุณทักษิณจริงหรือเปล่าและก็ไม่สามารถจะตอบคำถามได้ว่าถ้าพัก เพื่อไทยเข้าทิ้งคุณเนี่ยคุณจะอยู่ฝ่ายค้านจริงหรือเปล่าแล้วคุณจะบอกกล่าวกับประชาชนอย่างไรข้อนี้เป็นปรากฏการณ์ประสบการณ์ที่พระเก้าไกลก็ไม่เคยเจอครับเขาก็ยอมรับนะครับว่าเออเขาก็ไม่เคยคิดว่าการเมืองจะมาถึงจุดที่ต้องอึดอ,อ,อัดกระอ่วนอ,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 อย่างนี้พูดอะไรไม่ออกเพราะแต่ก่อนนี่พูดอะไรเปลี่ยงปรงชัดเจน เรามีจุดยืนโปรง่งใสทุกอย่างเราพูดประชาชนต้องรับรู้ทุกขั้นตอนของเราเพอเจอการเมืองแบบเพื่อไทยแบบนี้นี่สับสนเลยครับเอ๊ะเราจะพูดดีพูดไม่ดีพูดอย่างนี้จะได้พูดอย่างนี้จะเสียแล้วต้องไม่ลืมว่าพระก้าวไกลก็มีความลำบากใจว่าฐานเสียงตัวเองเนี่ยแฟนคลับตัวเองเนี่ยด้อมส้มตัวเองเนี่ยจับตาดูอยู่ แล้วเขาก็อ่านคอมเมนต์กันในโซเชียลมีเดียแหละด้อมส,ส่วนใหญ่ก็ยังพยายามหนุนหลังเก้าไกลยพยายามจะต่อว่าต่อขานเพื่อไทยอยู่แต่ว่าก้าไกลเดินไม่ถูกเลยครับถ้าเก้าไกลย,ยืนหยัดอยู่ในโนโยบายเดิมทุกอย่างยังเดินหน้าไม่มีคอม promis ์ถึงแม้จะมีการต่อรองให้เบาลงบ้างในบางเรื่องเนี่ย แต่ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าจะเลิกหรือว่าจะแขวนนโยบาย1นึอย่างที่มีการออกข่าวว่าเอาสีปีนี่แขวนไว้ก่อนรักษาอย่างที่ลือกันนะครับไม่มีใครรู้ว่าจริงไม่จริงเพราะว่าก้าวไกลไม่พูดน่ครับเมื่อก้าวไกลไม่พูดก็ไม่มีใครรู้ว่าลือนั้นเนี่ยที่บอกว่าคุณธนาธรไปยอมจริรจากับคุณทักษิณแล้วบอกว่าเรื่อง1นึเก็บไว้ระยะหนึ่งก็ได้แขวนเอาไว้ก่อนก็ได้แต่ต้องไม่มีสองลุงนะ ต่ไม่มีใครรู้ว่าตกลงไปเจรจาเนี่ยพระเก้าไกลจะอยู่ฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านเมื่อมันงงงันอย่างนี้พระเก้าไกลเงียบอย่างนี้ก็แสดงว่าเตรียมการที่จะจุดเปรี่ยงทั้งสองฝ่ายหละครับออกก้าวใหญ่ออกมาเมื่อไหร่ในวันสองวันข้างหน้าคือระเบิดลูกใหญ่ที่เด็ดขาดชัดเจนเพื่อบอกกล่าวกับประชาชนฐานเสียงตัวเองว่า เราเดินอย่างนี้นี่ครับผมต้องบอกว่าสิงหามหาโหดเพราะว่ามันโหดสําหรับไม่ใช่เพียงพักการเมืองแต่โหดสําหรับประชาชนครับที่เฝ้ารออยู่แล้วก็คาดหวังไว้สูงมากกับสองพักนี้ก้าวไกลกับเพื่อไทยแต่เมื่ออาการอากับกิริยาต่างๆที่ออกมานั้นมันดูเหมือนว่าจะไปในทิศทางที่น่าผิดหวังที่ คลุมๆเค,คอืๆแล้วเราจะได้รัฐบาลที่เป็นรัฐบาลผสมผสานไฮบริดผสมผสานแบบช้ำเลือดช้ำหนองด้วยนะครับสีไม่ชัดเจนครับเพราะว่าถ้าเพื่อไทยไปจับมือกับพรรครัฐบาลปัจจุบันเนี่ยก็จะไม่สามารถทําตามนโยบายที่ตัวเองประกาศเอาไว้หลายเรื่องที่ปฏริปปฏรูปน้่นปฏิรูปนี่แม้กระทั่งเรื่องแจกเงินดิจิทัลบอลล็ตก็น่าสงสัยว่าจะทําได้หรือเปล่า แต่นั่นคือระยะสั้นหลักๆของเพื่อไทยที่หาเสียงไว้เนี่ยคือการปฏิรูปประเทศในหลายเรื่องเลยนะครับแล้วถ้ามาไฮบริดมาผสมกับพรรคอื่นๆที่รัฐบาลปัจจุบันเนี่ยเชื่อได้เลยครับว่ามันจะเจือจางลงไปมากคำมั่นสัญญาต่างๆเจือจางลงไปมากยิ่งจะต้องประนีประนอมกับการเมืองทุกฝ่ายและไม่ใช่พรรคการเมืองใหญ่เลยต้องประนีประนอมกับกลไกรัฐอื่นๆด้วยเนี่ย เพราะคุณทักษิณจะกลับมาเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้ความเข้มข้นความชัดเจนของพรรคเพื่อไทยที่หาเสียงเอาไว้นั้นเกือบจะหายหมดเลยครับพรรคเพื่อไทยก็ต้องทําตัวเป็นพรรคเรียบร้อยเป็นพรรคที่ยอมอํานาจเพื่อประคับประคองให้การกลับมาคุณคุณทักษินนั้นมีปัญหาน้อยที่สุดเพราะถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้นะครับ ว่าเขาเดีวกันยังไงว่าคุณทักษณิณลงมาปั๊บเครื่องบินวันนั้นวันที่10 10ิโมงครึ่งเนี่ยคุณทักษณิณจะได้รับการต้อนรับจากกรมราชัณฑ์อย่างไรจะพาไปไหนหรือจะมีสิ่งมหัศจรรย์ที่เราคาดไปถึงเกิดขึ้นคุณทักษณิณยอมต่อรองกันอย่างไรว่าจะติดคุกกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือตกลงกันแล้วว่าพอเข้าปั๊บ ก็จะขอพระราชทานอภัยโทษเลยได้หรือไม่เพราะยังถกเถียงกันอยู่ครับนักกฎหมายผู้รู้เพราะว่าต้องไม่รื้ว่ามันไม่เคยมีปรากฏการณ์อย่างนี้ในการเมืองไทยสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องใหม่เมื่อเป็นเรื่องใหม่ก็แปลว่าไม,ม่มีตัวอย่างมาก่อนไม่มีมาตรฐานมาก่อนการที่ไม่มีมาตรฐานมาก่อนนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้สองทางคือมาตรฐานใหม่หรือมา,มาตรฐานต่ำกว่าเดิม หรือมาตรฐานเสริงสูงกว่าที่เคยปรากฏการนี่ครับนี่เป็นปัจจัยที่ทําให้รรคพื่อไทยลําบากปกติคือการตั้งรัฐบาลต้องเอาเสียงให้พอยิ่งกว่านั้นก็คือจะต้องประคับประคองให้การเมืองนั้นนิ่งพอที่จะให้คุณทักษิณกลับมาแล้วไม่เกิดสิ่งที่คาดไม่ถึงตรงนี้ชัดเจนนะครับว่า สถานการณ์สำหรับพรรคเพื่อไทยนั้นหนักมากหนักดวงมากสำหรับก้าวไกลนั้นพอทำใจได้อึดอัดมาตลอดเหมือนกับว่าถ้าหากประกาศแตก,แกกันแยกกันและเป็นไปฝ่ายคา้านเนี่ยอาจจะคลายกับโล่งอกไปเลยนะครับเพราะว่าจะว่ากันไปแล้วมองย้อนกลับไปก่อนเลือกตั้งก็ไม่เคยคิดว่าจะมีอำนาจต่อรองถึงขนาดนี้จะได้ที่นั่งมากขนาดนี้ แต่พอได้ที่นั่งมากขนาดนี้ก็ฮึกเหิมฉันจะเป็นฉันเป็นเบอร์หนึ่งแล้วฉันต้องได้โน่นได้นี้เสร็จแ,แล้วพอเผชิญกับความเป็นจริงว่าในความเป็นจริงการเมืองไทยที่มีปัจจัยต่างๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของพรรคก้าวไกลนั้นพอโดนหมัดซ้ายหมัดขวาเรียกว่าสะบักสะบอมพอสมควรเนี่ยพอตั้งหลักได้รู้ว่าเอาละแล้วกลับมาสู่โลกของความเป็นจริงก็คือว่า เราได้ที่นั่งยังไม่พอที่จะเป็นผู้กำหนดเกมของการเมืองได้ครั้งนี้ได้151ถึงแม้จะเยอะมากกว่าที่คาดคิดถึงแม้จะเป็นชัยชนะเหนือความคาดหมายของทุกคนแต่ยังไม่พอต้องได้250ขึ้นและเมื่อเจอกับแรงกดดันมีการรวมหัวกันฝ่ายต่างๆเพื่อจะสกัดไม่ให้ก้าวไกลอยู่ในรัฐบาล ตั้งหลักใหม่คราวนี้หายใจใหม่อาจจะโล่งอกเพื่อจะตั้งหลักเป็นฝ่ายคา้านแล้วก็เริ่มหาเสียงแล้วก็เริ่มที่จะกลับไปหาประชาชนแล้วก็ปรับตัวจุดอ่อนที่เจอระหว่างนี้บาดแผลที่ได้รับก็รู้แล้วว่าต่อไปนี้จะต้องไม่ทำอะไรเพื่อไม่ต้องเจอกับบาดแผลที่ไม่จำเป็นบาดแผลที่จำเป็นบาดแผลที่ต้องรู้ล่วงหน้าก็ธรรมดาเพราะเป็นพักการเมืองที่ หักร่างถางพงใหม่เหมือนกับไปเปิดน่านฟ้าใหม่เข้าไปป่าที่เป็นป่าดงดิบต้องไปเคลียร์พื้นที่เพื่อจะสร้างบ้านสร้างเมืองใหม่ก็แน่นอนครับก็ต้องเจอกับอุปสรรคเจอกับน้ำเลือดไหลซิบๆเจอกับสภาพในป่าที่คาดไม่ถึง แต่นั่นแหละพอเข้าไปแล้วอากาศแปรปรวนผิดปกติเมื่อชินแล้วรู้แล้วว่าที่ไหนคือน้ำตกที่ไหนคือเหวต่อไปนี้นั่งลงสร้างบ้านสร้างเมืองและนี่แหละจะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่สำหรับพรรคก้าวไกลและก็จะเป็นเริ่มต้นใหม่สำหรับพรรคเพื่อไทยแต่ไปกันคนละทิศไปกันคนละทิศคนละทางโดยสิ้นเชิง การเมืองตั้งแต่พรุ่งนี้สิงหาจะเป็นเดือนที่จะมีความร้อนแรงมีเรื่องคาดไม่ถึงมีปัจจัยแปรปรวนมากมายที่เราต้องเกาะติดด้วยความระแวดระวังและต้องรู้เท่าทันติดตามทุกปัจจัยทุกย่างก้าวด้วยการหาข้อมูลให้ครบถ้วนทุกๆด้านครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ